วัดจักรวรรดิราชาวาสเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรมหาวิหารตั้งอยู่เลขที่225ถนนจักรวรรดิเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครเดิมเป็นวัดราชวัดนี้เป็นวัดเก่ามีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเรียกว่าวัดนางปลื้มสันนิษฐานว่ามีนางสามคนร่วมทุนกันสร้างวัดโดยศรัทธาสามัคคีด้วยความปลาบปลื้มใจชาวบ้านจึงพากันเรียกว่าวัดนางสามปลื้มแล้วค่อยๆเรียกชื่อวัดให้สั้นลงไปตามกาลเวลาเป็นวัดสามปลื้มในหนังสืออานามสยามยุทธว่าด้วยการสงครามระหว่างไทยกับลาวเขมรยวนเขียนโดยนายกสรกุลาบเมื่อรัตนโกสินทร์ศก122หรือพุทธศักราช2466ได้กล่าวถึงประวัติที่มาของวัดสามปลื้มเอาไว้ว่าวัดสามปลื้มนี้ก็เป็นวัดของท่านเจ้าพระยาอภัยราชาหรือปิ่นอัครมหาเสนาบดีที่ทรงปรึกษาราชการแผ่นดินในรัชกาลที่1กรุงเทพท่านเป็นอธิบดีใหญ่กว่าเจ้าพระยาสมุหนายกและสมุหพระกลาโหมเจ้าพระยาอภัยราชาปิ่นเป็นบิดาเจ้าพระยาบดินเดชาหรือสิงห์เจ้าพระยาอภัยราชาปิ่นเป็นผู้สถาปนาวัดสามปลื้มท่านเจ้าพระยาอภัยราชาปิ่นได้สร้างวัดเป็นการมหาปฏิสังขรณ์คือวัดสามปลื้มแล้วถวายเป็นวัดหลวงพระราชทานนามว่าวัดจักรวรรดิราชาวาสหมายถึงวัดของพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งนามที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่1นี้มีที่มาจากหนังสือประวัติวัดจักรวรรดิราชาวาสบันทึกไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1ส่งเข้าพระราชพิธีจักรพรรดิราชาภิเษกเป็นพระราชพิธีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อสถาปนาล้นเกล้ารัชกาลที่1ให้ทรงดำรงพระสถานะเป็นพระจักรพรรดิหมายถึงทรงเป็นพระราชาของราชาพระราชพิธีนี้มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในสมัยรัชกาลที่1และไม่มีเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลอื่นเลยประจวบเหมาะกับโอกาสที่รัชกาลที่1เพิ่งจะทรงได้รับการสถาปนาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจึงทำให้รัชกาลที่1พระราชทานนามให้แก่วัดที่ท่านเจ้าพระยาอภัยราชาปิ่นน้อมเกล้าถวายเป็นพระอารามหลวงว่าวัดจักรวรรดิราชาวาสพระอุโบสถวัดจักรวรรดิราชาวาสหลังนี้สร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่3เนื่องจากเมื่อรัชกาลที่3เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานผ้าพระกฐินได้ทอดพระเนตรเห็นพระวิหารสูงกว่าพระอุโบสถจึงมีพระราชกระแสท้วงว่าโบสถ์เตี้ยกว่าวิหารทำให้เจ้าพระยาราชสุภาวดีในสมัยนั้นซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีผู้บูรณวัดจึงจัดการสร้างพระอุโบสถหลังนี้ขึ้นมาทันทีจนสร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2372เป็นพระอุโบสถแบบสถาปัตยกรรมประยุกต์ไทยผสมจีนตามพระราชนิยมในรัชกาลที่3ตั้งบนฐานยาว30เมตร50เซนติเมตรกว้าง17เมตร35เซนติเมตรมีมุกโถงหน้าหลังระเบียงล้อมรอบเสารับชายคาระเบียงมีถึง28ต้นพนักระเบียงประดับกระเบื้องเคลือบสีเขียวลายดอกไม้แบบจีนเชิงบันไดสองข้างประดับสิงโตหินขนาดใหญ่หลังคาพระอุโบสถมุงกระเบื้องเกล็ดเคลือบสี
มีมุกรถ2ชั้นตกแต่งแบบจีนประดับยอดปั้นลมด้วยปูนปั้นช่อดอกไม้หน้าปันประดับลายปูนปั้นตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบลายครามเป็นรูปเทพพนมกระหนบด้วยลายก้านโขดดอกในเทพพนมถัดลงมาเจาะเป็นซุ้มจรนำ5ซุ้มภายในแต่ละซุ้มประดับรูปสัญลักษณ์พระพุทธเจ้า5องค์ในพัทรกัพหรือ5ยุคสมัยซุ้มประตูหน้าต่างประดับลายปูนปั้นปิดทองเถาดอกพุทธาลตามคติจีนถือว่าดอกพุทธาลเป็นราชินีแห่งดอกไม้เป็นเครื่องหมายแห่งวาสนาความยิ่งใหญ่บานประตูหน้าต่างเขียนลายรถน้ำรูปมังกรเพื่อเฝ้าศาสนสถานตามคติจีนที่โถงด้านนอกหน้าพระอุโบสถตรงกึ่งกลางตกแต่งผนังเป็นซุ้มคูหาภายในประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางรำพึงยกพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายที่พระอุระเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยสำริดสูง1เมตร64เซนติเมตรเป็นพระสมัยสุโขทัยพื้นลานรอบพระอุโบสถมีรูปปั้นหัวสัตว์มีหัวช้างหัวม้าหัววัวหัวสิงห์ใบเสมาตั้งอยู่บนระเบียงเป็นเสมาหินอ่อนชนิดมีบ่าเป็นเศียรพญานาคข้างละสองเศียรตั้งบนฐานกลีบบัวหงายภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปหล่อปิดทองปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง1เมตร80เซนติเมตรสูง2เมตร50เซนติเมตรพุทธลักษณะประยุกต์ตามแบบสุโขทัยคือมีพระรัศมีเป็นเปลวขมวดพระเกศาไม่เล็กพระขนงโกงพระกันยาวฐานชุกชีที่ประดิษฐานพระประธานเป็นฐานสิงห์ปิดทองประดับกระจกเพดานภายในพระอุโบสถเป็นพื้นแดงเขียนทองดาวฉลุลายเสาภายในพระโบสถเป็นเสาสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่สองแถวแถวละห้าต้นเขียนสีผูกลายดอกพุทธาลเป็นลายพุ่มเข้าบินก้านแยกมีทั้งลายหัวเสาและลายเชิงกรวยหลากสีงดงามภาพจิตรกรรมด้านหลังพระประธานเป็นภาพเทพชุมนุมประกอบซุ้มเรือนแก้วพร้อมองค์พระประธานบานประตูด้านในพระอุโบสถเขียนภาพเสี้ยวกลางพระวิหารวัดจักรวรรดิราชาวาสตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถเดิมเคยเป็นพระอุโบสถมาก่อนเป็นอาคารทรงไทยกว้าง11เมตร80เซนติเมตรยาว22เมตร70เซนติเมตรมีมุกรถ2ชั้นมีพาไหลหน้าหลังประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงภายในพระวิหารประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองปางมารวิชัย
ขนาดหน้าตักกว้าง2เมตร46เซนติเมตรสูง3เมตร40เซนติเมตรพุทธลักษณะตามแบบสุโขทัยแต่พระพักตร์ไม่เหมือนพระประธานในพระอุโบสถด้านหลังพระประธานประดับด้วยซุ้มเรือนแก้วทำด้วยไม้สักจำหลักลายปิดทองประดับกระจกด้านหน้าพระประธานประดิษฐานพระอัครสาวกเบื้องซ้ายและขวาภาพจิตรกรรมในพระวิหารวัดจักรวรรดิราชาวาสที่โดดเด่นคือภาพจิตรกรรมเหนือระดับหน้าต่างเขียนภาพอดีตพระพุทธเจ้า28พระองค์เป็นภาพซ้ำพระพุทธเจ้าในเรือนบุษบกกระหนาบด้วยพระอัครสาวกมีฉัตรเป็นเส้นแบ่งภาพเป็นภาพจิตรกรรมอายุเก่าแก่สมัยอยุธยาวัดจักรวรรดิราชาวาสมีพระพุทธปรางที่สูงที่สุดในฝั่งพระนครคือสูงถึง43เมตร45เซนติเมตรพระพุทธปรางองค์นี้เจ้าพระยาบดินทร์เดชาได้สร้างขึ้นเมื่อครั้งบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเมื่อพุทธศักราช2370ในสมัยรัชกาลที่3ตอนกลับจากปราบกบฏเวียงจันทร์ครั้งที่1ด้านข้างพระพุทธปรางเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพระยาบดินทร์เดชาเป็นศาลาทรงตรีมุขภายในประดิษฐานรูปหล่อเจ้าพระยาบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเสนีสมุหนายกสมัยรัชกาลที่3ในท่านั่งชันเข่าขวามือเท้าบนเข่านุ่งผ้าลอยชายวัดจักรวรรดิราชาวาสมีมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เป็นอาคารจตุรมุขมียอดเป็นพระปรางมณฑปแห่งนี้งามเด่นด้วยลายพื้นซึ่งเป็นปูนปั้นกระแหน่โดยไม่ปิดทองจึงเป็นสีขาวนวลตัดกับพื้นสีแดงซึ่งทาบนพื้นปูนเสริมด้วยลวดลายทองตามซุ้มหลังคามณฑปมุงกระเบื้องเกล็ดดินเผาเคลือบสีเขียวขอบสีอิฐหน้าบันประดับลายปูนปั้นปิดทองกึ่งกลางเป็นตราพระราชรัญจกรล้นเกล้ารัชกาลที่5รูปจุลมงกุฎหรือตราพระเกี้ยวอยู่บนผ่านแว่นฟ้าภายในกรอบทรงพุ่มเข้าบินเพราะมณฑปพระพุทธบาทสร้างในสมัยรัชกาลที่5ยอดพระปางทาสีขาวแต่งลายปูนปั้นปิดทองที่ชั้นบัวคว่ำบัวหงายหัวเสาส่วนย่อมุมและชั้นครุฑแบกตัวสีแดงสลับกับยักษ์ถือตะบองตัวสีเขียวภายในตรงกึ่งกลางมณฑปประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองปิดทองล้อมด้วยขอบฐานบัวลงรักปิดทองประดับกระจกมีมณฑปน้อยครอบพระพุทธบาทจำลองเป็นไม้จำหลักลงรักปิดทองประดับกระจกทั้งองค์ทุกส่วนถึงยอดมณฑปมณฑปน้อยองค์นี้หล่นเกล้ารัชกาลที่5ทรงมีพระราชศรัทธาโปรดให้สร้างขึ้นภายในมณฑปพระพุทธบาทด้านตะวันตกมีซุ้มเรือนแก้วประดับลายปูนปั้นปิดทองประดับกระจกประดิษฐานพระพุทธรูปปางปาเลไลปิดทองสูง1เมตร75เซนติเมตรพระพุทธรูปปางปาเลไลประทับนั่งวางพระหัตถ์ทั้งสองข้างบนพระเพลาบันไดทางขึ้นมณฑปพระพุทธบาทมีประดับเสียรนาคสำริด7เสียรที่หัวบันไดด้านล่างด้านข้างมณฑปพระพุทธบาทเป็นที่ตั้งของสระจระเข้
สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ปัจจุบันมีจระเข้เลี้ยงไว้และสตาฟจระเข้ที่ไม่มีชีวิตแล้วไว้เพื่อการศึกษาอีก1ตัวช่วงหน้าพบธรรมประจำวันหัวข้อเรื่องยึดหลักธรรมนำ 4.0 จากพระมหาวรวุฒิวรวินยูวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารอยากจะให้ท่านผู้ชมที่ชมรายการพบพระพบธรรมในวันนี้นั้นให้คิดเสียว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นมันคือกำไรชีวิตแล้วอย่าให้ความสำคัญกับสิ่งที่มันผ่านไปอะไรมากนักจงให้ความสำคัญกับสิ่งที่นำพาเรามาถึงปัจจุบันนี้